ก็ไข่มุกก็จะอุ่นนูดเดิ้ลไทยตัวใหญ่ชื่อดังเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ซิเหมินสเตชันนะแล้วตอนนี้เรากำลังมาซื้อชานมไข่มุกเจ้าดังซินฟูถังนะโอ้คิวต่อคิวยาวมากตอนนี้เราก็เราต่อคิวอยู่แม่ที่ต่ออยู่คนรอกันเต็มราคาประมาณ60-70 บาทนะนี่คือเมนูเขาที่เป็นน้ำตาลแล้วก็ไข่มุกแล้วนี่เป็นบรรยากาศร้านนะน้องฝนลองชิมดูนะได้เลยถ่ายให้หน่อยฮะถ่ายหนึ่งคนก็อันนี้เป็นชานมเอ้ยเป็นบราซูก้าเจนบราซูก้าก็ไข่มุกก็จะอุ่นๆหน้าตาแบบนี้ไข่มุกก็อุ่นๆโอเคชิมดิเป็นไงก็อร่อยมันก็รสชาติอร่อยดีเข้มข้นเอ้าอร่อยดีเข้มข้นขึ้นมันคือนมสดนะนมสดอาจจะก็คือนมแต่ว่าพิเศษอย่างนึงก็คือตัวน้ำตาลมันหอมมากน้ำตาลหอมหวานมากกลิ่นแบบน้ำตาลหอมแบบธรรมชาติอ่ะอร่อยมากครับเขาต้องมีการแสดงอะไรแน่ๆเลยอ๋อเนี่ยเป็นแบบเต้นแรปนะเต้นแรปโชว์กันเต้าหู้นะครับเต้าหู้โอ้ทำอาหารสดเลยนะโอ้ร้านนี้คนรอเยอะมากรอเยอะมากคนเยอะจริงๆนะโซนนี้คนเยอะจริงเราจะเห็นว่าร้านนี้คือร้านนูดเดิ้ลชื่อดังเลยนะโอ้ยคนต่อคิวเยอะมากดูคนรอหน้าร้านมาดูแถวฮะดูแถวตอนไปถึงตรงนู้นนู้นเห็นไหมร้านนี้ก็เป็นร้านคนเยอะอีกร้านหนึ่งนะเต้าหู้เหม็นไต้หวันสตริงกี้โทฟู50 ดอลลาร์ไต้หวันนะเขาบอกว่าอร่อยมากนะดูคนทำเนี่ยทำนะเราผัดเลยยอดนะดูคนรอคิวนะคนรอคิวกันขนาดนี้เลยโอ้โหคนผัดแถวยาวมากไม่รู้จะไปได้ยังไงเหม็นมากนะยืนข้างๆนี่เหม็นมากเลยอันนี้คือความแปลกของอาหารที่คนนักท่องเที่ยวชอบแต่ตอนนี้น้องฝนก็ไปเดินเที่ยวดูเสื้อผ้ากับคุณแม่นะนี่เราก็ได้อยู่สองคนอ้าวมาแล้วมาซะแล้วพอพูดถึงก็มาแล้วตอนนี้รู้ว่าร้านอะไรนะโอ้ยปั๊มมือมาเที่ยวหลายย่านที่เหมือนของประเทศ
ไต้หวันไอ้กรุงไทเปบรรยากาศผู้คนผู้พันมีแสงสีสันตามถนนต่างๆป้ายโฆษณาเป็นแสงสีทำให้บรรยากาศดูขึ้นตรงเสียงเดียวเป็นภาษาจีนอ่านก็ไม่รู้เรื่องประเทศหรือจะมีภาษาอังกฤษด้วยแต่อันนี้อนุรักษ์จะใช้ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะยุ่งยากในการที่จะไปซื้อไปหาไปทำที่ต่างๆของคนส่วนมากคนไทยไปเยอะมากนั่งนั่งหลังนั่งซ้ายขวาคนไทยทั้งนั้นที่ไปเที่ยวด้วยกันยอดยอดโอเคลงแล้วสนุกมาเที่ยวไต้หวันสนุกมากเลยวันนี้เป็นภาพบรรยากาศอีกอันหนึ่งที่ต่างกับที่เคยไปเที่ยวมาทั้งญี่ปุ่นทั้งฮ่องกงแตกต่างกันมาก